ยังมีวิธีคิดในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแบบเดิมๆที่จัดสรรกันตามโควต้าสมบัติผัดกันชมแทนที่จะสรรหาความบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการเข้ามาบริหารกระทรวงต่างๆเห็นท่านรัฐมนตรีหลายท่านหลังประกาศจัดตั้งครม.พี่น้องประชาชนสิ้นหวังครับแล้วพอรัฐบาลชุดนี้ได้บริหารประเทศมากว่าครึ่งปีแล้วประชาชนก็คาดหวังนะครับที่จะได้เห็นนโยบายในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจปากท้องดีขึ้นแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนกลับพบคือการดำเนินนโยบายที่สับสนคิดไปทำไปนโยบายเรือธงของรัฐบาลขาดยุทธศาสตร์และแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม